นี่คือ Easy Network เราทำ Network ให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการ Unbox และแกะกล่องอุปกรณ์นะครับส่วนวันนี้จะเป็นรุ่นยี่ห้อ Ignited นะครับเป็นตัว Gateway นะครับ AC1200 ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยครับข้างในก็จะมีเป็นคู่มือนะครับก็เป็นตัว Gateway นะครับผมก็ด้านล่างก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์แล้วก็เป็นเสา2เสานะครับแล้วก็สายแลนมาให้เส้นหนึ่งนะครับ สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเกตเวย์นะครับจาก Ignited นะครับแล้วก็ทำความเร็วได้สูงสุดถึง 1,200 เมกะบิตเพอร์เซกนะครับตามมาตรฐาน IEEE 82.11 AC นะครับผมก็จะปล่อยคลื่น 2.4 กิกแล้วก็5 กิกนะครับผมเป็นดูอัลแบนนะครับก็ด้านหน้านะครับก็จะมีไฟสถานะโชว์เรื่องของ power แล้วก็เรื่องของพอร์ตแลนแต่ละพอร์ตนะครับแล้วก็ wifi ในคลื่น2.4 และ 5 นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีเป็นแจ็คเสียบเสานะครับ2ต้นแล้วก็เป็นช่องเสียบไฟ AC DC นะครับแล้วก็เป็นปุ่มสำหรับฟังก์ชัน WPS นะครับ USB แล้วก็พอร์ตแลน4พอร์ตแวน1นะครับก็ตัวนี้ถือว่าเป็นเกตเวย์ในระดับกลางนะครับถ้าเวลาเราไปขอเน็ตบ้านเนี่ยส่วนมากเนี่ยผู้ให้บริการมักจะแถมเกตเวย์มาให้เราในระดับธรรมดาซึ่งบางบ้านเนี่ยมีคนอยู่ค่อนข้างเยอะทำให้อุปกรณ์เนี่ยเยอะพอสมควรแล้วก็ทำให้ในที่สุดเนี่ยเวลาใช้อินเทอร์เน็ตบางทีช้าบ้างบางทีก็แฮงบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ในระดับ home use นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เหนือขึ้นมาหน่อยเป็นเราเรียกว่าระดับ SMB นะครับ small medium business ก็จะเหมาะกับบ้านหลังใหญ่ๆที่มีคนเยอะหน่อยแล้วก็ออฟฟิศขนาดเล็กขนาดกลางนะครับรองรับ user เป็นหลายๆ10ขึ้นมาครับก็ตัวนี้ก็จะทำความเร็วได้เยอะเป็น AC ด้วยแล้วก็สามารถรองรับ SSD ได้สูงถึง8 SSD นะครับบางบ้านก็อาจจะทำเป็น Wi-Fi ให้สำหรับแขกมาเล่นไม่ต้องมาปนกับ Wi-Fi ของภายในบ้านนะครับแล้วก็เป็น AP mode ก็ได้ Client mode ก็ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับ Ignite Cloud Controller ได้นะครับก็คือจะสะดวกมากสามารถที่จะคอนฟิกสามารถที่จะมอนิเตอร์ได้จากทั่วทุกมุมโลกนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านใช้งานไม่ได้เนี่ยเรามาทำงานเราก็สามารถเข้าไปดูสถานะเข้าไปดูไปแก้ไขจากออฟฟิศบางทีลูกๆออกมาทำงานนะครับก็สะดวกทันท่วงทีแล้วก็เข้าใจแล้วก็รับทราบถึงปัญหาได้ดีเลยสำหรับคลาวด์ตัวนี้ก็ Easy Network ตัวนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับทำให้ทุกคนใช้คลาวด์ Ignited ได้ฟรีไปเลยสำหรับใครที่ซื้อตัวอุปกรณ์จาก Ignited ก็มาแจ้งกับทางทีมงานแล้วก็จะcreate เป็นไซต์ให้ไปเล่นในคลาวด์กันได้เลยนะครับผมไม่จำกัดอุปกรณ์ไม่จำกัดเวลานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ทางเว็บไซต์ www.easynetwork.co.th หรือว่าจะเป็นทาง facebook.com/easynetwork นะครับนอกจากนี้สามารถติดตามพวกเราได้ทาง LINE @ก็ได้อย่าลืมเติม @ข้างหน้านะครับแล้วตามด้วย easynetwork นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณก็